ละครดังละครที่คิดถึงในวันนี้เสนอละครเรื่องภารกิจพิชิตดอกฟ้าละครเรื่องภารกิจพิชิตดอกฟ้าเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้เปิดประพันธ์โดยสถาพรสุชาติบทโทรทัศน์โดยคทาหัตบุษปเกตสถาพรสุชาติพรบุตรคีรีวงศ์วลัยบุปผาและจีรนุชเอื้อน้อมจิตกุลกำกับการแสดงโดยสิทธิวัฒน์ทับแป้นออกอากาศทุกคืนวันจันทร์อังคารทางช่อง7สีเรื่องย่อของละครมีอยู่ว่าสมสนุกรับบทโดยเวียสุกลวัฒน์คณารสไอ้หนุ่มหมู่บ้านห้วยใหญ่อยากเข้าไปเรียนในกรุงเทพเพื่อกลับมาพัฒนาหมู่บ้านเขาเป็นแชมป์มวยไทยหลายเวทีจึงหวังใช้รางวัลกุยทางให้เขาเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้สมสนุกมาอาศัยอยู่กับหลวงตาที่วัดในกรุงโดยมีเพื่อนคนแรกคือประโยชน์เด็กวัดรุ่นเก่าน้องแก้มลูกสาวไข่ในหินของพลตำรวจตีจิรายุทธในตำรวจมือปราบได้ขออนุญาตเดินทางไปมหาวิทยาลัยเองแต่เกิดหลงทางและได้เจอกับสมสนุกที่ลงรถเมล์ผิดป้ายหลงทางเหมือนกันชายหนุ่มได้ช่วยน้องแก้มที่เกือบถูกรถเฉี่ยวจึงทำให้ทั้งสองได้รู้จักกันสมสนุกมาถึงมหาวิทยาลัยแต่ทางมหาวิทยาลัยปฏิเสธที่จะรับเขาบังเอิญมีโจรบุกจับอธิการบดีเป็นตัวประกันสมสนุกเข้าช่วยเหลือเขาจึงได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนเป็นกรณีพิเศษสมสนุกมีเพื่อนร่วมกวนอย่างวอกสมเสร็จฉวนพี่ประโยชน์และน้ำหวานรับบทโดยหยกธัญการธนากิจธนานนท์สาวนิสัยห้าวที่แอบชื่นชอบวีรกรรมของสมสนุกและเกลียดผู้ชายหน่อมแนมแต่ก็ยังมีสิบทิศรับบทโดยยังเติร์กกันช็อปเปอร์หนุ่มตามจีบซึ่งเขาคนนี้ถูกจ้างให้มาจัดการกับเจ้าชายอนาวินอนาวินรับบทโดยทาวินยวพลกุลเจ้าชายแคว้นทางเหนือที่ลี้ภัยความไม่สงบในประเทศได้ปลอมตัวเป็นนักศึกษามีสารวัตรจิรายุทธคอยดูแลอนาวินกับน้องแก้มเป็นคู่มั่นตั้งแต่เด็กที่มหาวิทยาลัยน้องแก้มได้เจอกับสมสนุกและอนาวินได้เจอกับน้ำหวานและวันหนึ่งอนาวินเดินชนกับน้ำหวานจึงโวยลั่นจนบอดี้การ์ดของอนาวินจะเข้ามาจัดการแต่โดนน้ำหวานปราบซะอยู่หมัดอนาวินเลยตามตื้อน้ำหวานไม่เลิกวันหนึ่งก็เกิดเรื่องสมสนุกน้องแก้มอนาวินถูกคนร้ายไล่ล่าและความจริงถูกเปิดเผยว่าอนาวินเป็นเจ้าชายแก้มขอให้เพื่อนพามาที่บ้านสมสนุกแต่จิรายุทธกับสินีนาถเห็นว่าหมู่บ้านของสมสนุกงมงายจึงเอ่ยปากสั่งให้สมสนุกกวาดล้างสิ่งเหล่านี้ให้ออกไปจากหมู่บ้านถึงจะยอมให้คบกับลูกสาวสมสนุกและเพื่อนๆช่วยกันอบรมสร้างงานให้กับชาวบ้านแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะถูกขัดขวางจากพวกของรูด้านักการเมืองทรงอิทธิพลของประเทศพนาพิสุทธิ์ที่หอบเงินมาฟอกในเมืองไทยเพื่อจะกลับไปโค่นอำนาจอนาวินสารวัตรจิรายุทธนำกำลังไปกวาดล้างแต่เสียท่าถูกจับสมสนุกสวมหัวใจสิงพาเพื่อนๆไปช่วยเอาตัวออกมาได้พร้อมจัดการกับรูด้าได้สำเร็จจิรายุทธแพ้ใจและความดีที่สมสนุกมีให้น้องแก้มจึงยอมให้ทั้งสองคบกันส่วนอนาวินก็ลงเอยกับน้ำหวาน